ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นเหตุสลดใจนคุณผู้ชมครับแหม่งจริงและข่าวนี้อ่านแล้วมันเศร้าจริงนะค่ะคือเรื่องราวนี้นะฮะมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับเมช่วงเช้ามืดวานนี้เองครับคุณผู้ชมครับซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะอยู่ที่ริมถนนสายาสายตรีพุทธบาทโคกตูมฮะที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับคุณผู้ชมครับเน,นี่ยแหละฮะตำรวจสพพระพุทธบาทเนี่ยไปตรวจสอบพบเด็กชายวัยเก้าขวบนะครับถูกมีดเนี่ยปาดคอ นอนจมกองเลือดหายใจรวยรินนะครับอยู่ที่หน้าประตูบ้านส่วนที่กลางถนนหน้าบ้านไปพบแม่ของเด็กนะครับชื่อว่าอาริยาอายุ40ปีนะครับก็ถูกปาดคอนอนจมกองเลือดเช่นเดียวกันครับใกล้กันนะฮะไปพบมีดทําครัวประมาณสักหนิ้วเนี่ยตกอยู่ก็รีบพาทั้ง2คนนั้นส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเด็กชายวัยเขวบทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะฮะน้องเสียชีวิตระหว่างทางนะครับ เรื่องนี้นะครับทางคุณอุดรหรือว่าบอยอายุ33ปีเป็นพ่อของเด็กชายที่เสียชีวิตก็บอกว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านกัน3คนพ่อแม่ลูกก่อนเกิดเหตุนอนคนละห้องกับภรรยานะครับส่วนลูกชายเนี่ยนอนอยู่กับภรรยาช่วงประมาณสักตีสี่ถึง 5, ตีห้าตนเองสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะลูกชายเนี่ยวิ่งเข้ามาในห้องก็คิดว่าลูกชายเนี่ยวกก็ถามว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลังจากนั้นเนี่ยจึงอุ้มลูกออกมา รากฏเห็นว่ามีเลือดเนี่ยไหลออกมาเต็มคอนะฮะตนเองเนี่ยก็รีบเอามือเนี่ยอุดคอเอาไว้ไม่ให้เลือดมันไหลแล้วรีบตะโกนเรียกญาติคนอื่นให้มาช่วยตนเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวคิดว่าภรรยาเนี่ยคงไม่ทําลูกแบบนี้หรอกเพราะว่าภรรยารักลูกมากภรรยาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะฮะแล้วภรรยาเพิ่งจะป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนภรรยาเนี่ยก็บ่นเหมือนกันนะฮะบอกว่า ถ้าล้มป่วยติดเตียงตนเองเนี่ยจะทํางานคนเดียวไหวไหมหมายถึงถามสามีฮะบอกว่าเนี่ยฉันป่วยแล้วฉันติดเตียงเ่ยนะฉันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเนี้ยเธอจะทํางานไหวไหมถ้าถ้าไม่ไหวเนี่ยแล้วจะอยู่เลี้ยงลูกได้ไหม,มคือถามเหมือนเป็นปมขึ้นมาก่อนกับตัวสามีผู้ชมครับส่วนทางด้านนางรัตด,ดาอายุหกสิบสี่ปีนะฮะ ซึ่งเป็นย่าของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าตอนตีห้าเนี่ยตนเองเนี่ยได้ยินเสียงร้องของในบอยซึ่งเป็นลูกชายตะโกนบอกแม่ช่วยด้วยแม่แม่มาดูลูกชายหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยนะย่าก็เลยไปดูเห็นหลานเนี่ยนะมีเลือดเต็มตัวจากนั้นเนี่ยก็เดินตามหาลูกสะพ้ายว่าลูกสะพ้ายเนี่ยหายไปไหนทําไมไม่ไปดูลูกจากนั้นสามีของตอนเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเบรกเหมือนกับเป็นรถเบรกะนะฮะก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยไปส่องดูที่ถนนหน้าบ้าน ปรากฏว่าตกใจครับกลายเป็นแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะก็คือเมียของคุณบอยเนี่ยไปนอนอยู่ตรงถนนนะครับอยู่กลางถนนเลยแล้วก็เลยมีการตะโกนบอกเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ให้มาดูกันหน่อยเนี่ยตรงจุดเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยมันมมกลมกองอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วลดเบรกแล้วปรากฏแม่แม่ของนายบอยเนี่ยได้ยินก็เลยตะโกนนะฮะหลังจากนั้นแม่เข้าไปถามด้วยซ้ำบอกว่าเป็นอะไรทำไมมานนอนอยู่ตรงนี้ สุดท้ายแล้วก็เลยรีบพากันไปส่งโรงพยาบาลนะครับทางฝั่งของย่าย,ยังบอกด้วยว่าปกติแล้วที่บ้านนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด3คนพ่อแม่ลูกลูกชายกับลูกสะพ้ย,ยจะแยกกันนอนเพราะลูกสะพ้ยบอกว่าไม่สบายแล้วก็ไอกลัวว่าจะติดลูกชายด้วยนะฮะก็เลยให้ลูกชายเนี่ยไปนอนกับหลานในห้องส่วนลูกสะพ้ยเนี่ยจะนอนอยู่ข้างนอกห้องตอนเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าหลานเนี่ยออกมาจากห้องทําไมหรือว่าออกมาเข้าห้องน้ํากันแน่ ซึ่งลูกชายบอกว่าตอนตีสามเนี่ยยังนอนกอดลูกอยู่เลยยังห่มพ่อห่มกันอยู่เลยลูกชายเนี่ยรักเมียและเอาใจเมียมากคอยหุงหาอาหารให้กินตลอดเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหลังเกิดเหตุเข้าไปตรวจดูภายในบ้านก็ยังพบว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยมีข้าวที่เตรียมหุงเอาไว้นะครับหรือแต่เพียงเสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดก,กันนะคะ คุณสายอายุ62ปีบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมารู้อีกทีก็คือตอนที่บอยกำลังจะพาลูกพาเมียส่งโรงพยาบาลเชื่อว่าคนที่ทำจะต้องเป็นคนในบ้านเพราะว่าบ้านนี้เลี้ยงหมาอยู่หลายตัวถ้าเป็นคนภายนอกเข้ามาต้องได้ยินเสียงหมาเห่าขณะที่ทางแม่ของคนเจ็บนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวคะ่ะบอกว่าตอนนี้ลูกสาวยังอาการสาหัส ก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยบอกว่าที่ผ่านมาลูกก็ไม่เคยเล่าถึงปัญหาในครอบครัวลูกเขยก็รักและง้อเมียมากถ้าถามว่าใครเป็นคนทําตัวแม่เองก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวนะคะมเมื่อช่วงเย็นตำรวจนำตัวในบอยไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะพร้อมทั้งส่งตัวไปตรวจตั้งกายที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทเพื่อจะหาหลักฐานในตัวว่ามีบาดแผลหรือเปล่าก่อน ที่จะมีการปล่อยตัวไปเบื้องต้นยังไม่ได้มีการดะบ,บุนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็ต้องรอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอยนิ้วมือที่มีดรวมถึงผลการตวรวจร่างกายของในบอยด้วยล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุไปพูดคุยกับในบอยอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่ได้คุยคะ่ะบ้านปิดเงียบนะคะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อแม่ของคนเจ็บเพื่อจะสอบถามอาการแต่ว่าแม่ของคนเจ็บก็ตัดสายผู้สื่อข่าวทิ้ง ในทางคดีทางพันตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณผู้กำกับการของสพพระพุทธบาทบอกว่าตอนนี้อาการของแม่ก็คือคุณอริยายังคงสาหัสนะคะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลบบุรีส่วนการตรวจร่างกายนายอุดรเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ก็ยังไม่อยากฟันธงว่าผู้บาดเจ็บเป็นคนลงมือก็จะรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนก่อน จากการสอบสวนคนใกล้ชิดก็คือสามีปู่ย่าแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงทราบว่าแม่ของเด็กป่วยระยะหลังก็ค่อนข้างจะเครียดต้องทานยาแล้วก็ไปหาหมอบ่อยมีความกังวลกับอาการป่วยพิ่งจะไปพบคุณหมอมาเมื่อ2อสามวันก็มีแนวโน้มว่าแม่เด็กน่าจะเป็นคนก่อเหตุเองแล้วก็หนีออกมานอกบ้านคาดว่าจะกลัวความผิดลองฟังเสียงของผู้กำกับค่ะสอบคนที่ใกล้ชิดเหตุการณ์นะครับก็คือตัวสามีปู่คุณย่า แล้วก็บ้านใกล้เคียงกรอสอบไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณแม่ของเด็กเนี่ยอ่าก็ค่อนข้างจะป่วยระยะหลังค่อนข้างจะเครียดวันสองวันก็อาการเริ่มกำเริบแล้วก็ไปหาหมอไปพบแพทย์อยู่ซึ่งทางสามีเขาก็ยืนยันว่าป่วยคงต้องดูหลักฐานทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วนะครับเรามีอาวุธที่เจอ ที่เป็นอาวุธทีน่น่าจะเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทาความผิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้ถ้าได้รับการยืนยันทางนิติยาศาสตรอ์อีกครั้งหนึ่งก็คงจะชัดเจนยิ่งขึ้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากมายเลยเน,<ะ>นี่ครับชมครับเป็นเหตุสลดใจจริงๆนะคือสุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะ 9ขวบตอนนี้แม่ของเด็กเองเนี่ยก็สาหัสเป็นตายเท่ากันนะครับทีเนี้ยเมื่อกี้ที่อ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยตรงกันเพราะตัวของย่าเองเนี่ยย่าของเด็กบอกว่าเด็กเนี่ยนะฮะนอนอยู่ในห้องกับพ่อะเพราะตัวแม่เนี่ยไม่สบายก็เลยแยกไปนอนนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเด็กเนี่ยไม่ถึงไม่ถูกแม่เนี่ย ถ้าเป็นแม่จริงนะถึงไม่ถูกแม่เนี่ยบาดคอค่ะเพราะว่าเด็กเด็กนอนกับพ่อนอนกับพ่อแล้วพ่อตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวลูกชายของย่าเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยก็ยังบอกที่ซ้ำบอกว่ายังนอนกอดลูกอยู่ในตอนตีสามแต่ตอนแรกเนี่ยทางฝั่งของลูกชายก็คือในบอยเนี่ยบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ยนอนอยู่กับแม่ใช่แล้วลูกออกมาเขายังคิดว่าลูกจะว,วก แต่ว่าพอจับดูเลือดมันออกไม่หยุดก็พยายามเอามือจะกดเลือดเอาไว้อันนี้คือจากเนื้อข่าวมาเป็นแบบนี้นะ,ะที่ต่างกันจากเนื้อข่าวนะฮะแต่ข้อเท็จจริงเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าเป็นยังไงกันแนะ่เพราะมีความสับสนอยู่ตรงนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กวัยเก้าขวบคนเนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่กับใครกันแนะ่อนอนอยู่กับพ่อหรือนอนอยู่กับแม่คเพราะตอนนี้เหมือนกับตามเนื้อข่าวเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะ